พบบั๊กใหม่บน iPhone และ iPad หากเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ชื่อดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานทั้ง Wi-Fi และก็ Bluetooth ได้และตอนนี้ยังไม่มีทางแก้ Oppo มีแผนในการพัฒนาชิปเซตประมวลผลภาพถ่ายคาดเตรียมมาใช้กับ Oppo Find X4 เปิดตัวสมาร์ทโฟน For Snapdragon Insider งานนี้ Qualcomm ลงมาทำมือถือเองอัดสเปคมาเต็มพิกัด Google ลบ9แอปจาก Play Store ที่มีการฝังโทรจันขโมยพาสเวิร์ด Facebook เอาไว้ใครลงแอปตัวไหนเอาไว้รีบลบด่วน11สิงหาคมนี้เตรียมพบกับงาน Samsung Galaxy Unpacked เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่สวัสดีทุกคนครับวันเสาร์แบบนี้ก็ได้เวลามาอัปเดตข่าวสารไอทีประจำสัปดาห์นะครับกับช่องรอยแซนในรายการหิวข่าวนั่นเองก่อนเข้าข่าวแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาฟังข่าวไปพร้อมกันก่อนละกันนะสัปดาห์นี้ก็มาพร้อมกับกองทัพสินค้าจาก Huawei นะครับผมที่เปิดตัวกันมาทั้งแท็บเล็ตนะครับหน้าจอมอนิเตอร์มีคอมพิวเตอร์นะครับตั้งโต๊ะด้วยพร้อมกับมือถือแล้วก็สมาร์ทวอชนะครับผมเริ่มกันที่ Mate Pad Pro นะครับรอบนี้มีทั้ง 12.6 นิ้วที่เราเคยรีวิวไปแล้วตอนนี้มีรุ่นเสริมเข้ามาก็คือ Mate Pad Pro 10.8 นิ้วนะครับหน้าจอเล็กลงมาหน่อยนึงแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ยังครบเหมือนเดิมมาพร้อมกับ Harmony OS โดยสเปคของรุ่นนี้นะครับก็ใช้ชิปเซต Qualcomm Snapdragon 870 RAM 8 ROM 256สามารถใช้งานร่วมกับชุดของคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวของ Huawei M Pencil ได้นะครับราคาที่เปิดมาก็อยู่ที่ 26,990 บาทส่วนจอมอนิเตอร์รอบนี้จัดเต็มนะครับเป็นแบบไฮเอนด์ก็คือ Huawei Mate View แล้วก็ Mate View GT สำหรับสายเกมนั่นเองโดยตัว Mate View นะครับก็เป็นหน้าจออัตราส่วน 3:2 พาเนลหน้าจอเป็น IPS LCD 4K นะครับผมแล้วก็ขนาดอยู่ที่ 28.2 นิ้วสามารถเชื่อมต่อผ่าน USB-C ได้นะครับแล้วก็มีลำโพงฝังอยู่ภายในเป็นลำโพง5วัตต์2ตัวมาพร้อมแถบ Smart Bar ด้านล่างของหน้าจอครับใช้ในการปรับตั้งค่าตัวเครื่องสำหรับตัวของ Mate View GT นะครับก็เป็นจอเกมมิ่งโค้ง 1500R นะครับขนาด 34 นิ้วอัตราส่วนอยู่ที่ 21:9 นะครับอันนี้ก็มีลำโพงคู่ให้ด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นตัวของซาวด์บาร์ด้านล่างพร้อมกับไฟ LED ที่สามารถเปลี่ยนสีแล้วก็ปรับแต่งได้ราคาของ Huawei Mate View นะครับอยู่ที่ 22,990 บาทส่วน Mate View GT อยู่ที่ 17,990 บาทครับอันนี้ทางดอยแซนก็มีรีวิวแล้วครับสามารถไปชมกันได้และก็ยังมี Huawei Mate Station S ครับเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาพร้อมกับ CPU Ryzen 5 4600G นะครับแล้วก็ให้ RAM มาที่ 8GB SSD ขนาด 256GB นะครับผมตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ 18,990 บาทส่วนแกดเจ็ตอีก2ชิ้นที่เปิดตัวในงานเดียวกันแต่ไม่ประกาศราคาออกมานะครับก็มี Huawei Watch 3 Series ที่รอบนี้นะครับอัปเกรดเป็น Harmony OS แล้วแล้วก็ยังมีตัวของสมาร์ทโฟนอย่าง Huawei Nova 8i ด้วยคาดว่าเร็วนี้น่าจะมีการประกาศราคาออกมาทั้งคู่ครับข้ามไปฝั่งต่างประเทศกันบ้างนะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่า Oppo เนี่ยกำลังพัฒนาตัวชิปประมวลผลภาพถ่ายหรือว่า ISP นะครับเพื่อนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่คือต้องบอก Oppo เขามีการพัฒนาเรื่องของกล้องและภาพถ่ายมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่การจับมือร่วมกับ Sony ในการพัฒนาตัวเซนเซอร์ IMX รุ่นพิเศษเอามาใช้งานกับ Oppo Find Series นะครับซึ่งของ Oppo ก็มีนวัตกรรมต่อเนื่องในเรื่องกล้องมาตลอดนะครับอย่างเช่นกล้องหมุนได้หรือว่ากล้อง Periscope Cameraจนมาถึงกล้องไมโครเลนส์ครับใน Oppo Find X3 Pro นั่นเองเอาไว้มารอดูกันต่อนะครับว่าเจ้า ISP ตัวนี้จะถูกนำมาใช้กับรุ่นไหนจะเป็น Find X4 หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นหลังจากที่ OnePlus เข้าไปรวมกับ Oppo นะครับแล้วก็เริ่มมีข่าวมาว่าตอนนี้ทาง Oppo ที่เมืองจีนเนี่ยอาจจะตั้ง position นะครับวางให้ OnePlus นั้นเป็นสมาร์ทโฟนในสายกล้องเพราะว่ามีการไปจับมือกับ Hasselblad แล้วด้วยใช่มั้ยก็อาจจะแบ่งซอยนะครับเป็นถ้าเกิดว่าต้องการมือถือเน้นกล้องจากของ Oppo เนี่ยเรามาดู OnePlus มั้ยถ้าเกิดว่าต้องการมือถือนวัตกรรมอัดสเปคแรงๆพร้อมกับของใหม่ๆนะครับก็ไปดูตัว Find X Series ซึ่งการวางแผนแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับการที่ฝั่งของ Samsung มีทั้ง S Series ต้นปีปลายปีมี Note ครับแต่ว่าชุดเนี่ยจะกลายเป็นตัว Galaxy Fold ไปแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าฝั่งของ Huawei ที่เคยมี P Series กับ Mate Series นั่นเองครับเอาไว้ต้องตามรอดูกันต่ออ้อส่วนเรื่องของการตั้งยุทธศาสตร์แบบนี้นะครับเบื้องต้นก็คิดว่าจะเป็นแค่ในจีนเท่านั้นเพราะว่าในต่างประเทศหรือว่าตลาด global market เนี่ยทั้ง2บริษัทนะครับยังแยกกันทำตลาดอยู่ก็คือ Oppo ก็ขาย Oppo ไป OnePlus ก็ขาย OnePlus ไปนั่นเองยาวกันต่อกับ OnePlus นะครับผมพอมีการรวมตัวเรียบร้อยแล้วเขาก็ออกมาประกาศว่าจะมีการรวมเอาโค้ดนะครับของตัว UI เนี่ย Oxygen ไปรวมกับ ColorOS นะครับแต่จะเป็นเฉพาะตัวของ source code เท่านั้นแต่ว่าตอนที่บิวออกมาเป็น ROM แล้วนะครับตัวของหน้าตาและการใช้งานจะแยกกันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าการที่มีทีมพัฒนา Oppo มาช่วยเนี่ย
ก็ทำให้ทาง OnePlus นั้นสามารถจะวางแผนแล้วก็สามารถอัปเดต Android ได้หลายเวอร์ชั่นขึ้นโดยในกลุ่มของตระกูลแฟลกชิพนะครับผมพวก OnePlus Series จะสามารถอัปเดตได้มากถึง3เวอร์ชั่นพร้อมกับ Security Patch ครับถึง4ปีเลยทีเดียวเชื่อว่าแฟนของ OnePlus หลายคนได้เห็นข่าวนี้ก็อาจจะโล่งใจขึ้นนะครับแต่บางส่วนก็จะบอกว่าคือก่อนหน้านี้เคยอัปเดตเร็วเหมือนกันนะทำไมช่วงหลังมาอัปเดตช้าลงแถมบั๊กอีกต่างหากก็หวังว่าการรวมตัวในครั้งนี้จะช่วยสามารถออกรอมเวอร์ชั่นใหม่ได้เร็วขึ้นแล้วกันนะครับหลังจากได้วางจำหน่าย OnePlus Nord CE 5G ให้บ้านเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับเห็นว่าจะมีการเปิดตัว OnePlus Nord 2นะครับคือเป็นเวอร์ชั่นใหม่อัปเกรดจาก Nord Series นั่นเองจากดีไซน์ของภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมานะครับผมว่ามีความคล้ายกับ OnePlus 9ส่วนสเปคนั้นเห็นว่าใช้เป็น Dimensity 1200นะครับ RAM 8และตัวกล้องหลังเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลด้วยนะอย่างวันที่22น่าจะได้เห็นกันนะครับผมอ้อแล้วก็ยังมีข่าวหนึ่งคือเรื่องของ OnePlus Pad กลายเป็นว่าตอนนี้ OnePlus อาจจะมาลุยตลาดแท็บเล็ตเพิ่มอีก1ตลาดหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าที่22เนี่ยอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจจะมีทีเซอร์ตามออกมาก็ได้ใครที่สนใจอยากหาแท็บเล็ตตัวใหม่ครับเอาไว้เราดู OnePlus ก่อนว่าจะเปิดตัวมาหรือเปล่าแล้วก็หน้าตาฟีเจอร์จะเป็นยังไงสำหรับภาพ OnePlus 9T ที่หลายคนเห็นกันนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่คอนเซ็ปต์ดีไซน์หรือเป็นไอเดียเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าตัวหน้าตากับภาพเนี่ยมันเหมือนกับเอามาตัดต่อนะครับผมแล้วก็จะมีการใช้ตัวของหน้าจอบนกล้องหลังคล้ายกับตัว Mi 11 Ultra ด้วยคือก็มีกระแสเหมือนกันครับว่าในช่วงปลายปีนี้อาจจะเห็นหลายๆค่ายเนี่ยเอาหน้าจอเล็กๆมาติดไว้ด้านหลังตัวเครื่องเหมือนกันนะครับต้องรอดูกันต่อแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนหูฟังของค่ายลูกไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นค่ายที่อดีตผู้บริหาร OnePlus นะครับไปเปิดใหม่นั่นก็คือ Nothing นั่นเองต้องบอกว่าเรื่องของดีไซน์หน้าตานี้ก็นะล้ำเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีกำหนดการเปิดตัวออกมาแล้วว่า Nothing Ear One หูฟังตัดเสียง ANC แบบ True Wireless นะครับรุ่นแรกของค่ายเนี่ยจะเปิดตัวในวันที่27กรกฎาคมนี้ครับสาวกอารยธรรม Sony ในบ้านเรานะครับตอนนี้หลายคนน่าจะไปจอง Xperia 10 Mark 3กันแล้วกำลังรอเครื่องมาส่งอยู่นะครับใครได้เครื่องแล้วก็บอกกันด้วยนะผมยังรุ่นอยู่เลยว่ามันใช้ 5G ในไทยได้หรือเปล่าจับคลื่นเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนใครที่รอการมาของ Xperia 1 Mark 3แล้วก็ Xperia 5 Mark 3กันอยู่นะครับตอนนี้มีราคาออกมาแล้วแต่เป็นที่ไต้หวันนะครับคือราคาไต้หวันเนี่ยเขาออกมานะครับทั้ง2รุ่นนะครับโดย Xperia 1 Mark 3นะครับเขาราคามาที่ 36,990 ดอลลาร์ไต้หวันพอแปลงมาเป็นค่าเงินไทยก็ประมาณ 42,000-43,000 นะครับส่วน Xperia 5 Mark 3นะครับผมก็ 29,990 ดอลลาร์ไต้หวันนะครับแปลงออกมาแล้วก็ประมาณ 35,000 เดี๋ยวไว้รอดูกันนะครับว่ารุ่นไหนจะเข้าไทยก่อนแต่คาดว่า1 Mark 3น่าจะมาก่อนแหละเพราะว่าที่นู่นเขาเปิดจองกันแล้วนะครับส่วน5 Mark 3เห็นว่าต้องรอไปถึงนู่นเลยช่วงปลายปีหรือว่า Q4 ครับปีที่แล้วมีข่าวว่า Qualcomm จะทำสมาร์ทโฟนเกมมิ่งออกมาวางขายนะครับแต่ก็มีการปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดปรากฏว่ากลายเป็นมีสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับ Snapdragon Insider นะครับออกมาวางจำหน่ายซะอย่างนั้นงานนี้ Qualcomm ผลิตเองครับโดยเป็นการร่วมมือกับทาง Asus นะครับเรียกว่าให้โรงงานของ Asus ในการผลิตให้สเปคนี่ถือว่าจัดเต็มครับเรียกว่าเป็นโชว์เคสคือรวมทุกฟังก์ชันฟีเจอร์และความสามารถที่สามารถยัดเข้าไปในสมาร์ทโฟนจาก Qualcomm รุ่นนี้ได้เรียกว่ามีเทคโนโลยีในการประมวลผลภาพเสียงหรือว่าอะไรตรงไหนครับจับมาใส่หมดนะครับตัวหน้าจอเป็น AMOLED 6.78 นิ้วนะครับผมแล้วก็อัตรา refresh rate อยู่ที่144 Hz ชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 888 5G นะครับมาพร้อมกับแรม16 ROM 512กล้องหลัง3ตัวจะมีเซ็นเซอร์หลักเป็น Sony MX686 ครับ64ล้านพิกเซลแล้วมีกล้องอัลตราไวด์12ล้านเทเลโฟโต้8ล้านนะครับกล้องหน้าเซลฟี่24ล้านพิกเซลนะครับลำโพงสเตอริโอคู่สมาร์ทแอมป์นะครับคือดูจากสเปคแล้วเนี่ยบางส่วนนะครับเหมือนกับจะเอาของฝั่ง Asus นี่แหละเอามาประกอบขึ้นมาเป็นโมเดลรุ่นนี้นะครับสำหรับสมาร์ทโฟน For Snapdragon Insider นะครับ Asus จะเป็นผู้วางจำหน่ายให้และจะมีขายที่อเมริกานะครับสหรัฐอาณาจักรเยอรมันเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็จีนนะครับเห็นว่าราคาเริ่มต้นนี่คือ 1,499 เหรียญครับประมาณ 48,000 อันเนี้ยต้องบวกภาษีอีกนะมันต้องทะลุ 50,000 แน่นอนนะครับและเห็นว่าจะมีตัวของหูฟังแถมให้ด้วยนะครับก็คือเป็นหูฟัง True Wireless จาก Master Dynamic นะครับแต่งานนี้ก็แอบไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าถ้าเกิด
ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่างQualcommออกมาทำตลาดมือถือเองแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับค่ายอื่นที่วางขายมือถือหรือเปล่านะครับต้องรอดูต่อไปแหละแต่ก็คิดเหมือนกันว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยคงไม่ได้วางขายแบบแมสขนาดนั้นนะครับมาต่อกันที่เรื่องของชิปเซตกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยประธานคนใหม่ของQualcommนะครับคริสเตียโนอาร์มอนนะครับเพิ่งจะประกาศมาว่าเรากำลังจะผลิตชิปเซตครับที่มีความแรงเทียบเท่ากับ Apple M1 นะครับเพื่อใช้งานกับ Windows PC เพราะว่าล่าสุดนั้น Windows 11ที่เปิดตัวมานั้นก็รองรับการทำงานร่วมกับ CPU จากฝั่ง ARM เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวของ Snapdragon 8X ที่เคยเปิดตัวมาแล้วก็ใช้กับฝั่งของ PC Windows นะครับอย่าง Microsoft Surface Pro X นะครับแล้วก็มีพวก Samsung ที่นำไปใช้กับตัวของ Galaxy Book อะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวไว้เราดูกันครับว่าชิปเซตตัวที่ว่านั้นจะเร็วแรงฟาดฟันกับ Apple M1 ได้แค่ไหนตัดกลับมาที่ชิปเซตเรือธงรุ่นใหม่ครับอย่าง Qualcomm Snapdragon 895ที่กำลังจะเริ่มการผลิตเร็วนี้นะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าทาง Qualcomm นั้นจับมือกับ Samsung ครับให้ช่วยผลิตชิปตัวนี้บนสถาปัตยกรรมระดับ4นาโนเมตรเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ในรุ่นถัดไปนะครับก็คือตัวของ Snapdragon 895 Plus อาจจะเป็นคิวของ TSMC บ้างแล้วแหละไม่แน่ใจว่าเพิ่งจะดีลกันได้หรือว่าเพิ่งจะมีสล็อตว่างครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา TSMC นั้นงานหรือว่าตารางการผลิตชิปเนี่ยแน่นจัดๆเลยทีเดียว11สิงหาคมนี้นะครับเตรียมพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก Samsung จดไปทินไว้ได้เลยกับงาน Galaxy Unpacked นะครับผมรอบนี้ก็จะเป็นคิวของสมาร์ทโฟนจอพับอย่าง Galaxy C4 3แล้วก็ C Flip 3นะครับเห็นว่าตัวของ Watch 4แล้วก็ Galaxy Buds 2ก็น่าจะเปิดตัวในงานนี้ด้วยซึ่งข้อมูลในเบื้องต้นของเจ้า Galaxy C4 3ครับก็การันตีแล้วแหละทั้งเรื่องของดีไซน์แล้วก็หน้าตานะครับรอบนี้ได้จอ Super AMOLED ครับผมแล้วฝั่งจอด้านในเนี่ยจะไม่มีรูกล้องเพราะว่าถูกเอาไปซ่อนไว้ใต้หน้าจอแล้วนะครับและก็เห็นว่าจะรองรับการใช้งานกับ S Pen ด้วยส่วน Galaxy C Flip 3นะครับผมตัวนี้ก็เห็นว่าจะใช้ชิปเซตตัวแรงไม่แพ้กันคือ Snapdragon 888เหมือนกับรุ่นพี่นะครับแต่จอด้านนอกจะใหญ่ขึ้นเป็น 1.9 นิ้ว Galaxy Watch 4แล้วก็ Watch Active 4นะครับรอบนี้จะมาพร้อมกับ UI ใหม่ก็คือ One UI Watch ที่มีการไปพัฒนาร่วมกับ Google Wear OS นั่นเองแต่จะมีเซอร์ไพรส์ในงานกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับราคาประหยัดหรือว่ารุ่นไลท์ไหมรวมถึง Galaxy S21 FE ตัวแฟนดิชั่นจะมาเผยโฉมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับในวันที่11สิงหาคมครับเดี๋ยวดรอยแซนมาภาคไทยให้รับชมกันเช่นเคยส่วนในฝั่งของ CPU Exynos นะครับผมปีนี้เนี่ยก็จะมีตัวท็อปสุดอย่าง Exynos 2200ที่ไปจับมือกับ AMD ครับเอา GPU RDNA2 มาใช้งานซึ่งความแรงในตอนนี้ที่มีผลเบนช์แมร์ออกมาก็ซัดฝั่งของตัว Apple ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เห็นว่านอกจากตัว Exynos 2200นะครับก็จะมีอีก 2-3 รุ่นที่เปิดตัวตามมานะครับก็คือจะมี Exynos 1200ที่เป็นในกลุ่ม Mid Range แล้วก็ Exynos 8XX นะครับที่เป็นซีรีส์ของกลุ่มผู้ใช้งานเริ่มต้นครับต้องรอดูว่า GPU จาก AMD เนี่ยจะถูกนำมาใช้กับชิป Exynos ในรุ่นไหนบ้างนะครับเพราะตามข่าวเห็นว่าอาจจะมาทั้งไลน์อัพเลยนะครับแต่อาจจะเป็นGPU คนละรุ่นกันแล้วก็จำนวนคอที่แตกต่างกันนั่นเองช่วงนี้เหมือน Apple จะงานเข้าอีกแล้วนะครับอย่างล่าสุดก็มีกรณีเรื่องของภาพอีโมจินะครับบนคีย์บอร์ดของ iOS ที่เวลาพิมพ์คำว่า stammering เข้าไปนะครับซึ่งเป็นคำกริยาแปลว่าพูดตะกุกตะกักหรือว่าติดอ่างนะครับแล้วก็มีการแนะนำเอาภาพอีโมจิของคนที่เหมือนกับทำหน้าตาคลื่นไส้หรือมึนๆออกมานะครับก็คือมันก็เหมือนกับเป็นการล้อเลียนไม่ให้เกลียดคนที่อาจจะมีอาการตรงนี้นะครับคือต้องบอกว่าอาการที่พูดแบบติดอ่างแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการผิดปกติทางประสาทนะครับคือบางคนก็มีปัญหาในการออกเสียงหรือว่าออกคำบางคำไม่สามารถพูดได้นะครับโดยอาการ stammering นะครับเหล่าบรรดาเซเลบคนดังก็มีอาการประมาณนี้เหมือนกันอย่างเช่น Elvis Presley Marilyn Monroe นะครับหรือประธานาธิบดีสหรัฐอย่าง Joe Biden รวมถึงนักแสดงมากความสามารถอย่าง Samuel L. Jackson ด้วยคาดว่าหลังจากนี้ถ้ามีการฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ย Apple คงต้องเอาภาพอีโมจินี้ออกจากตัว suggestion ของคำว่า stammering นะครับยังไม่หมดครับกับปัญหาบั๊กของ iPad แล้วก็ iPhone ครับในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ในชื่อนะครับพอเชื่อมต่อแล้วเจอปัญหาบ้างต้องรีสตาร์ทหรือว่าล้างเรื่องของการตั้งค่าเน็ตเวิร์กใหม่นะครับตอนนี้นายคาวชูนครับวิศวกรคนเดิมที่เจอช่องโหว่ตรงนี้แหละไปพบว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งก็คือถ้าเป็นสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ซีเครทครับเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์เนี่ยพอเชื่อมต่อปุ๊บโอ้โห
ตอนนี้คือพังเลยครับ Wi-Fi จะไม่สามารถใช้งานได้ Reset Network ก็ไม่สามารถกู้ Wi-Fi กลับมาได้นะครับที่สำคัญก็คือเห็นว่า Bluetooth ก็พังไปด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้เขาก็ไปติดต่อขอความช่วยเหลือจาก Apple Support แล้วนะครับว่าจะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างส่งเครื่องไปซ่อมได้ไหมนะครับเดี๋ยวไว้รอตามมาดูกันต่อครับว่า iPhone ของคาวชูเนี่ยจะสามารถกลับมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้หรือเปล่าส่วนตอนนี้ก็ขอแนะนำนะครับใครที่เห็นข่าวนี้แล้วอย่าไปเผลอตั้งชื่อ Wi-Fi เล่นให้คนมากดจอยแล้วก็ไปแกล้งกันนะครับเพราะถ้าเกิดมันพังขึ้นมาจริงๆเนี่ยถึงเวลาก็ต้องเอาเครื่องไปซ่อมนะครับผมไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าด้วยคงต้องให้ทาง Apple ออก iOS iPadOS เวอร์ชันใหม่มาอัปเดตฟิกซ์แก้ไขเรื่องนี้กันก่อนส่วนกฎหมายใหม่นะครับที่โจไบเดนนำเสนอกับสภาเนี่ยเรื่องของ Right to Repair นะครับอันนี้ก็น่าจะกระทบกับฝั่งของ Apple เต็มๆเหมือนกันเพราะว่าตัวของกฎหมาย Right to Repair นี่คือต้องยอมให้ช่างซ่อมนะครับหรือว่าผู้บริการต่างๆเนี่ยสามารถทำการซ่อมอุปกรณ์ครับพวกแกดเจ็ตสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้นะครับซึ่งนี่กระทบกับ Apple แน่นอนตรงที่ว่าตอนนี้ Apple เนี่ยก็พยายามให้ทุกคนนะครับมาซ่อมอุปกรณ์กับ Authorize นะครับหรือว่าตัวทะเบียนทางการของ Apple เท่านั้นถ้าเกิดซ่อมจากข้างนอกมาประกันขาดใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของแท้ก็ไม่มีการรับประกันนะครับก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นการตัดช่องทางแล้วก็รายได้ในฝั่งของช่างซ่อมอิสระนั่นเองรวมถึงค่าบริการที่ทาง Apple Charge เนี่ยมันก็เหมือนกับจะแพงแสนแพงนะครับแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมจ่ายเงินให้ Apple ไปนั่นเองแต่กฎหมายนี้ก็ไม่ได้ร่างขึ้นมาเพื่อต่อต้าน Apple นะครับเพราะว่าไอ้ตัวของ Right to Repair เนี่ยก็ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ครับทุกอย่างของทุกค่ายคือต้องยอมเปิดทางให้ช่างซ่อมหรือว่าบริษัทอื่นนั้นสามารถดำเนินกิจการในการซ่อมสินค้าได้โดยที่ไม่มีการขาดประกันจากตัวแทนจำหน่ายนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็สามารถมองได้หลายมุมเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลการที่เครื่องเราจะโดนยำถอดชิ้นส่วนเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับคงต้องรอตามดูแหละว่าถ้าเกิดฝั่งอเมริกานั้นสามารถออกกฎหมายเรื่องนี้ได้แล้วจะมีมาตรการบังคับใช้ยังไงบ้างส่วนข่าวนี้นะครับถ้าเกิดมาในช่วง April Fool Day นะครับจะไม่แปลกใจเลยว่าเป็นข่าวล้อเขาเล่นหรือเปล่าแต่นี่คือมันเป็นข่าวจริงแล้วมาในช่วงหลังจากที่ทาง Microsoft เปิดให้อัปเดต Windows 11 Preview นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาจอฟ้าหรือว่า Blue Screen Update ของ Windows จะหายไปแล้วหายไปได้ยังไงเขาแก้บั๊กได้หมดแล้วเหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าทาง Microsoft ตัดสินใจเปลี่ยนให้เป็นหน้าจอสีดำแทนไม่แน่ใจวันนี้คือเป็นความต้องการที่จะให้เข้าเทรนด์กับ Dark Mode ที่กำลังมาหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่คือหลังจากนี้เราจะไม่มีปัญหาจอฟ้าอีกแล้วบริษัทผู้พัฒนาแอนตี้ไวรัสของรัสเซียนะครับ Dr. Web ได้พบว่าตอนนี้มีแอปบน Play Store นะครับที่ได้ทำการฝังโทรจันเอาไว้เมื่อเราเปิดใช้งานแล้วมันจะมีหน้าจอที่หลอกให้ไป Sign In ด้วย Facebook หรือว่าลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วย Facebook นั่นเองแต่ว่าไอ้หน้า Facebook เนี่ยมันเป็นหน้าปลอมให้เรากรอกทั้งชื่อ username กับ password เข้าไปเสร็จแล้วเขาก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการล็อกอินนั่นเองครับเรียกว่าขโมย password กันแบบง่ายๆเลยซึ่งทั้ง9แอปนี้นะครับก็มียอดดาวน์โหลดรวมกันไปแล้วเกือบๆ6ล้านครั้งตอนนี้แอปทั้งหมดนะครับได้ถูกลบออกจาก Play Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครมียังติดตั้งเอาไว้อยู่นะครับก็สามารถเช็ครายชื่อตามนี้ได้นะครับก็จะมีแอปที่ชื่อว่า Processing Photo App Lock Keep Rubbish CleanerHoroscope Daily Horoscope Pie นะครับ App Log Manager Log It Master Inwell Fitness แล้วก็ PIP Photo คือเป็นแอปที่เน้นเรื่องของการดูดวงแต่งภาพล็อกแอปต่างๆนะครับผมก็ยังไงลองเช็คดูแล้วกันว่าเครื่องเรามีแอปเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าใครเช็คแล้วเจอหรือว่าเฮ้ยจำได้ว่าเคยใช้เนี่ยก็อยากแนะนำให้รีบไปเปลี่ยนพาสเวิร์ด Facebook ด่วนๆเลยครับสำหรับประเด็นแอนตี้ทรัสต์ครับในตอนนี้อเมริกากำลังเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าตัวของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดนั้นกำลังถูกออกมาเพื่อเพ่งเล็งไปเหล่าบรรดาเทคไจแอนท์นะครับอย่าง Google เองก็โดนอัยการจาก36เขตของสหรัฐอเมริกานะครับเข้ามายื่นฟ้องร้องว่าตัวของ Google Play Store นั้นมีการผูกขาดในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือเปล่านะครับซึ่ง Google ก็ได้มาปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวของ Android นั้นเป็น Open Platform นะครับผมแล้วก็เรื่องของการใช้งานการโหลดแอปเนี่ยสมาร์ทโฟนบางค่ายที่เอาไปใช้ยังมีการใส่ App Store ของตัวเองเข้าไปได้อย่างฝั่งของ Amazon ใช้ Google แต่ก็เป็น Amazon App Store นะครับรวมถึงเหล่าบรรดาผู้ผลิตมือถือสมาร์ทโฟนค่ายอื่นนะครับในฝั่งเอเชียอย่างพวกแบรนด์จีนก็จะมี App Store ของตัวเองออกมาด้วยนะครับคือไม่ได้มีการผูกขาดในเรื่องของ Play Store แน่นอนส่วนเรื่องของประเด็นการหักส่วนแบ่งจากรายได้ที่สูงถึง 30% นั้น Google ก็บอกว่าตรงนี้นะครับ
มีผู้พัฒนาอีกเกือบจะ 90% นะครับที่ไม่โดนหักในอัตรานี้เพราะว่าทาง Google จะเลือกหัก 30% เฉพาะบริษัทที่มีรายได้สูงๆจากพวก in-app purchase หรือว่าการซื้อพวกคูปองเติมเงินเติมเกมต่างๆเท่านั้นคือถ้าคุณรายได้ไม่ถึงคุณไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งเยอะให้กับ Google แน่นอนหากจำมาได้นะครับในกรณีของ Epic Game นะครับของ Fortnite เนี่ยตรงนั้นน่ะเขามีรายได้จากการ in-app purchase เติมเงินในเกมเยอะมากแล้วก็มาเจรจาขอให้ Google ลดค่าส่วนแบ่งได้หรือเปล่านะครับผมเหมือนกับว่าเป็นการขอสิทธิพิเศษและเป็นการเอาเปรียบคนอื่นๆนั่นเองซึ่ง Google ก็มองว่าการฟ้องร้องในประเด็นนี้นะครับไม่ได้ช่วยเรื่องของผู้พัฒนารายย่อยที่จะได้รายได้มากขึ้นเลยแต่ว่าไปช่วยเหล่าบริษัทหรือว่านักพัฒนาเกมค่ายใหญ่มากกว่าส่วน Pixel 6 Series นะครับสมาร์ทโฟนเพียว Android นะครับสายเลือด Google ซึ่งมีกำหนดจะเปิดตัวนะครับในช่วงปลายปีนี้ในงาน Made by Google ก็มีข่าวออกมานะครับว่ารอบนี้ Google Pixel 6นะครับอาจจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ยาวถึง5ปีเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้นะครับก็มีข่าวว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะตัวของชิปเซ็ตนะครับ Whitechapel ที่ทาง Google ร่วมพัฒนาขึ้นมาเองนั้นช่วยให้ทางบริษัทนะครับสามารถทำการอัปเดตตัวของซอฟต์แวร์หรือว่าตัวของ OS ได้ยาวนานขึ้นเพื่อเป็นการต่อกรกับคู่แข่งอย่าง Apple นะครับที่ตัว iOS นั้นสามารถอัปเดตย้อนหลังให้อุปกรณ์ได้ยาวๆเลยทีเดียวสาเหตุหนึ่งที่ทาง Google ไม่สามารถจะอัปเดตตัวของซอฟต์แวร์ให้กับPixel ได้ยาวนานกว่า3ปีนะครับก็เพราะว่าเวลาปล่อยเวอร์ชันใหม่ออกมานั้นทางฝั่งของผู้ผลิตชิปเซ็ตไม่ว่าจะเป็น Qualcomm MediaTek หรือว่า Samsung เนี่ยมักจะไม่ยอมอัปเดตตัวของไดรเวอร์กับชิปเซ็ตรุ่นเก่าๆให้ก็เลยสุดท้ายแล้วอัปเดตได้ไม่เกิน3ปีนะครับแต่ต้องรอดูกันต่อว่าตัว Whitechapel ที่ก็ประกาศออกมานั้นการการันตีอัปเดต5ปีน่ะจะเป็นเรื่องของ OS หรือว่าจะเป็นแค่ Security Patch นะครับโนเกียได้เปิดตัวมือถือ 5G มาในตอนนี้ทั้งหมด3รุ่นแล้วนะครับก็จะมีโนเกีย X20 โนเกีย X10 แล้วก็โนเกีย 8.35G นะครับผมแต่ถ้าเกิดรวมของตัวโนเกีย 8V 5G ไปด้วยนั้นที่เปิดขายเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็จะนับเป็น4รุ่นแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็จะมีการเปิดตัวนะครับมือถือ 5G รุ่นใหม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรือธงที่มีการเลื่อนกำหนดการเปิดตัวมายาวนานข้ามปีอย่างโนเกีย 9.3 เพียววิวหรือเปล่านะครับยังไงรอลุ้นกันได้นู่นเลย11พฤศจิกายนนะครับส่วนในบ้านเรานะครับใครที่รอมือถือ 5G จากโนเกียอยู่ตอนนี้มีคู่มือภาษาไทยของเจ้าโนเกีย X20 กับโนเกีย X10 ออกมาแล้วก็คาดว่าน่าจะมีกำหนดการเปิดตัวและวางขายในไทยเร็วนี้ส่วนเรื่องของราคานะครับดูจากสเปคแล้วมันก็ควรจะเป็นมือถือ 5G ต่ำหมื่นครับกลายเป็นว่ามีเซอร์ไพรส์กลางสัปดาห์นะครับเมื่อทาง Nintendo อยู่ดีก็เปิดตัวนะครับ Nintendo Switch รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับหน้าจอ OLED ครับคือจะบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ก็ไม่เชิงมันเป็นการอัปเกรดสเปคบางอย่างมากกว่านะครับโดยเจ้า Nintendo Switch OLED ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอที่อัพขนาดขึ้นจาก 6.2 นิ้วเป็น7นิ้วนะครับแต่ว่าขนาดตัวเครื่องโดยรวมไม่ใหญ่ขึ้นตามเพราะว่าขยายเฉพาะส่วนหน้าจอเท่านั้นขอบข้างๆมันก็เลยจะดูบางลงพร้อมทั้งมีการอัปเดตในเรื่องของลำโพงนะครับให้มีความดังความกระหึ่มมากขึ้นและก็ตัวขาตั้งนั้นรอบนี้สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกตั้งได้หลายมุมนะครับจากในวิดีโอโปรโมทเนี่ยมันจะตั้งได้ประมาณ3ระดับด้วยกันส่วนของ CPU นะครับยังใช้เป็น NVIDIA Tegra X1 เหมือนเดิมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชิปล็อตใหม่ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมเล็กลงแล้วหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่เห็นว่าใช้งานได้ยาวนานเท่าเดิม9ชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มหน่วยความจำจาก 32GBเป็น 64GB นะครับผมโดยตัวของNintendo Switch OLED ตัวนี้จะเริ่มวางขายในวันที่8ตุลาคมนะครับราคาที่เปิดมาคือ 349.99 เหรียญ นะครับคาดว่าคำนวณออกมาแล้วก็น่าจะแพงกว่ารุ่นเดิมประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาทขอบคุณแฟนหิวข่าวทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามอัปเดตข่าวสารกับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์ยังไงช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้กลับมาเจอกับเรานะครับช่องดรอยแซนแล้วก็รายการหิวข่าวทุกวันเสาร์แบบนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ